รมเทศนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครกันที่สิบสุขโตพุทธบริษัทที่ได้มาสันนิบาตประชุมกันเพื่อสมาทานเบญจเวรวิรัตหรือศีลอุโบสถการที่ได้มาปฏิบัติเช่นนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยเครื่องสักการะวรามิตรนั้นชื่อว่าอามิสบูชาก็มีอานิสงส์เหมือนกันแต่ไม่สู้ปฏิบัติบูชาการที่ตั้งใจรักษาอุโบสถหรือเบญจเวรวิรัตและสดับพระธรรมเทศนานั้นเป็นปฏิบัติบูชานับว่าเป็นบูชาอย่างยิ่งและเป็นทางที่ใกล้ต่อความบรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยศีลนั้นอย่าเห็นว่าเป็นของต่ำแม้จะเป็นของต่ำก็เป็นของที่รักษายากเพราะการรักษาศีลนั้นต้องรักษาใจที่จะให้ศีลบริสุทธิ์ก็ต้องรักษาให้ใจบริสุทธิ์สะอาดปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นถ้าราคะโทสะโมหะมีขึ้นเมื่อใดศีลก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อนั้นการที่รักษาให้บริสุทธิ์นั้นต้องหาอุบายคือสดับธรรมเป็นต้นเมื่อธรรมไม่เป็นที่สปายะก็จงหลีกออกหาที่วิเวกเจริญสมถะและวิปัสสนาศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้ธรรมดาของใจนั้นย่อมมีอารมณ์ห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่อยู่เมื่อจะไม่ให้ใจอยู่กับอารมณ์ห้าอย่างนี้ก็เป็นของยากประหนึ่งปลาที่อยู่ในน้ำซึ่งเป็นที่อยู่เมื่อขึ้นมาพ้นน้ำปลานั้นก็ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนไปฉันใดส่วนใจที่จะไม่ให้ติดกับอารมณ์ก็เป็นของยากฉันนั้นดังบุรุษซึ่งจูงโคหรือกระบือไปในระหว่างทางของต้นข้าวซึ่งกำลังงอกงามแล้วจะระวังไม่ให้โคหรือกระบือหยุดกินต้นข้าวนั้นก็เป็นของยากแม้ใจก็ยากที่จะไม่ให้ติดกับอารมณ์เช่นนั้นเพราะเหตุนั้นจึงต้องรู้ว่าใจนี้เป็นสังขารเป็นของปรุงได้แต่งได้ธรรมชาติส่วนใดที่เป็นวิสังขารก็ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งได้แต่ในส่วนที่เป็นสังขารเพราะเป็นของปรุงแต่งได้เช่นนี้บุคคลจึงมีต่างกันบางจำพวกเป็นปุถุชนบางจำพวกเป็นสัตบุรุษบางจำพวกเป็นพระโสดาบางจำพวกเป็นพระสกทาคาบางจำพวกเป็นพระอนาคาบางจำพวกเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นของปรุงแต่งได้จึงต่างกันดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงควรน้อมใจเข้าสู่ธรรม
น้อมธรรมมาสู่ใจจึงจะถึงพระคุณที่ได้พรรณนามาแล้วโดยลำดับบัดนี้จักได้อธิบายในบทสุขโตว่าพระองค์เสด็จไปดีแล้วสุขโตนั้นแปลว่าสุขตะคือสถานที่อยู่เป็นสุขเรียกว่าสุนทรสถานคำที่ว่าไปดีนั้นไม่ใช่ว่าตายไปแล้วไปพระนิพพานนั้นไปดีแต่ไม่ใช่ตายแล้วไปแต่เมื่อยังเป็นอยู่ถ้าตายแล้วจึงไปพระนิพพานเมื่อตายแล้วจะเอาแบบเอาตำราที่ไหนมาให้รู้กันได้เพราะพระองค์ไปพระนิพพานแต่ยังเป็นอยู่จึงได้รู้เห็นกันต่อมาเช่นนี้ที่ว่าไปแต่ยังเป็นอยู่นั้นไปด้วยอาการอย่างไรก็ไปด้วยความสิ้นไปแห่งกิเลสนะสิกิเลสคือราคะโทสะโมหะที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดังที่ได้อธิบายมาแล้วในบทอรหังและสัมมาสัมพุทโธเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นกายวิเวกเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสอย่างหยาบเมื่อจิตบริสุทธิ์กันนิวรณ์ทั้งหลายได้สมาธิจึงตั้งมั่นเป็นจิตตวิเวกเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสอย่างกลางเมื่อมีความรู้เท่าต่อความเป็นจริงอย่างไรอุปธิจึงวิเวกเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสอย่างละเอียดเมื่อกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นตัวอุปธิสงบสงัดดีแล้วสังขารจึงดับเพราะสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นสังขารทั้งสิ้นรูปก็เป็นสังขารเวทนาก็เป็นสังขารสัญญาก็เป็นสังขารสังขารก็เป็นสังขารวิญญาณก็เป็นสังขารปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสังขารวิชาก็เป็นสังขารอวิชาก็เป็นสังขารส่วนที่เรียนรู้มาแต่บิดามารดาเป็นต้นและสอนกันต่อมาให้เรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่ชื่อนั้นไอ้นั่นชื่อนี้เหล่านี้เป็นสังขารโลกเมื่อมาเรียนธรรมก็รู้ในสังขารธรรมคือสมมติและบัญญัติก็ล้วนเป็นสังขารธรรมทั้งสิ้นเมื่อความเห็นเหล่าใดเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริเหล่าใดเป็นสัมมาสังกัปโปแล้วสังขารจึงดับคือดับจากความปรุงแต่งเมื่อดับจากความปรุงแต่งก็ยังคงมีอยู่อย่างเดิมแต่ส่วนที่มีอยู่นั้นเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิธรรมนิยามที่มีอาการออกเป็น13อย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นสังขารหรือเป็นอะไรความที่ไม่รู้นี่แหละจึงเป็นปัจจยาการมีอาการ13อย่างคืออวิชชา1สังขาร1วิญญาณ1นามรูป1อายตนะ1ผัสสะ1เวทนา1ตัณหา1อุปาทาน1ภพ1ชาติ1
ชรา1มรณะ1ที่ท่านจัดไว้ว่า12อย่างนั้นเพราะเอาชรากับมรณะมารวมกันแต่ที่จริงชรากับมรณะต่างกันคนละอย่างเพราะฉะนั้นจึงแยกออกเป็น13อย่างเมื่อวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็เพราะปัญญาที่เห็นชอบปัญญานี้แหละเป็นวิชาที่ดับสังขารเมื่อเพิกสังขารเสียแล้ววิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะจึงดับหมดเมื่อดับหมดเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ยังอยู่อาการ13อย่างก็ยังอยู่มีอยู่แต่กลับเป็นธรรมธาตุธรรมทิฏฐิธรรมนิยามส่วนพระองค์ก็เป็นโลกุตระธรรมแม้ทรัพย์สมบัติที่เคยใช้สอยอยู่ก็ยังคงอยู่แต่สมบัติเหล่านั้นเป็นโลกุตระสมบัติไปหมดเพราะเหตุนี้จึงว่าพระองค์เสด็จไปดีคือไปด้วยอาการอย่างนี้ที่ว่าเสด็จมาดีนั้นคือพระองค์เสด็จมาสู่ในมนุษยโลกนี้ก็มาดีคือเกิดในสกุลกษัตริย์ขัตติยราชและพระองค์เป็นผู้เปิดตาของโลกให้สว่างแจ่มแจ้งขึ้นและได้ทรงทำความภาคเพียรมาโดยมากคือเพียรที่จะแสวงหาของจริงนี้มิได้มีความท้อถอยและเมื่อเสด็จไปในบ้านในเมืองใดก็ไปดีไม่เป็นที่ขัดขวางแก่กิจการของบุคคลเหล่าใดเสด็จไปที่ใดก็เป็นสุขในที่นั้นไม่ต้องมีทุกข์ร้อนอะไรและเมื่อกลับมาก็มาดีไม่มีความทุกข์อยากอะไรทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้จึงว่าพระองค์เสด็จไปดีแล้วเมื่อพวกเราเหล่าพุทธบริษัทได้รู้แจ้งในพระคุณอย่างนี้แล้วก็ควรจะมีความเพียรให้ถึงพระคุณเช่นนี้อย่าเพ้อไปมีความย่อท้อว่าจะไม่ได้รับผลเช่นนี้แล้วจะถูกนางอมิตดาด่าดังในเรื่องพระเวสสันดรชาดกเมื่อนางอมิตดาถูกเขาแคะค่อนหนักทนอยู่ไม่ได้จึงบอกกับชูชกให้ไปขอลูกพระเวสสันดรมาเพื่อจะเอามาเป็นข้าทาสจูชกจึงว่าเราแก่แล้วจะไปอย่างไรได้พระเวสสันดรอยู่ถึงในป่าหิมพานเราก็จะไปตายเสียกลางทางนางอมิตดาจึงว่าเป็นทหารอะไรอย่างนี้เมื่อเขาบอกว่าข้าศึกมีมายังไม่ทันจะออกครบก็กลัวเสียแล้วอย่างนี้จะใช้ได้หรือเมื่อตาชูชกถูกนางอมิตดาด่าเช่นนี้แล้วก็บุกไปได้จนไปได้ลูกพระเวสสันดรมาเมื่อเป็นเช่นจึงว่าอย่าให้มีความย่อท้อเมื่อเป็นเช่นนี้จึงว่าอย่าให้มีความย่อท้อจงมันอุตสาห์ภาคเพียรให้เต็มความสามารถของตนคือเพียรละบาปเมื่อละบาปแล้วก็ต้องเพียรบำเพ็ญบุญด้วยจึงจะนับว่าเป็นผู้มีความเพียรเพราะเหตุนั้นควรที่พุทธบริษัทจ
จะพึงมนสิการกำหนดไว้ประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความวุฒิเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนัยยะดังวิสัชนามาด้วยประการฉะนี้